สวัสดีครับกลับมาพบกับพิกิตที่ช่อง4ตัวคุณครับสำหรับคลิปนี้พิกิตก็จะมาพูดถึงแคตตาล็อกมาจอร์เรต2020นะเขามีแคตตาล็อกออกมาแล้วนะสำหรับของปี2020เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างสำหรับใครอยากได้ไฟล์แคตตาล็อกแบบชัดๆเดี๋ยวพิกิตจะใส่ไว้ในเมนแรกนะจะใส่ลิงก์ของแคตตาล็อกไว้ในเมนแรกอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันเลือกแคตตาล็อกของมาจอร์เรตปี2020กันครับมาดูว่าปี2020นั้นมีอะไรกันบ้างสำหรับแคตตาล็อกมาจอร์เรตนะครับมาดูกันเลยนะนี่นะหลักๆเขาบอกว่ามันจะมีซีรีส์ใหม่ออกมานะนิว2020ท็อปปิกที่เขาคุยๆกันก็จะมีเซตของ Porsche Edition นะจะมี Porsche ได้รับลิขสิทธิ์ของ Porsche ออกมาหลายตัวเลยทีเดียวแล้วก็มีเซตของ Formula E นะรถแข่ง Formula E แล้วก็รถเปลี่ยนสีโอ้นี่บ้านเราวางขายแล้วสำหรับรถเปลี่ยนสีมาจอร์เรตนะเราได้ใช้ก่อนได้เล่นก่อนที่อื่นนะครับมาดูกันเลยนะนี่โอ้ภาพนี้ก็เป็นเซตของอะไรปอร์เช่นะนี่มาดูคันนี้กบฟ้านะกบฟ้านี่หลายคนอาจจะเคยซื้อไปแล้วนะแต่ตัวนี้รู้สึกจะล้อยางนะเนี่ยนะครับนี่รู้สึกจะเป็นล้อยางนะเต้าทีดูล้อเปลี่ยนนะเป็นล้อยางด้วยนะครับนี่นะโอ้โหแล้วก็มาพร้อมกับนี่เซตของนี่โอ้โหเป็นสนามของปอร์เช่เลยนะเขาก็มีมาให้กี่คัน1 2 3 4 5มี5คันหรือเปล่านะพร้อมรถ5คันนี้นี่ราคาพี่กิจก็เดาว่าหลักพันกว่าแน่ๆนะครับเอามาดูเท่าที่เห็นมีอะไรสีใหม่อะไรมาก็จะเป็นกบฟ้านะกบสีฟ้าแต่น่าจะล้อเปลี่ยนหรือเปล่าน่าจะเป็นล้อยางหรือเปล่าพี่กิจไม่แน่ใจนะแล้วก็ตัวนี้เบอร์61ตัวนี้ปอร์เช่934นะครับสีขาวเบอร์61แล้วก็มีตัวนี้น่าจะคาเรล่าสีเขียวหรือเปล่าเปิดประทุนนะแล้วก็กบ911ตัวนี้นะสีเหลืองฝาดำด้วยแล้วก็มีกบสีม่วงนะแล้วก็มีโอ้โหมีตัวนี้เหมือนกับไอ้คาเรล่านะแต่เป็นแบบมีเซิร์ฟอยู่ข้างบนนะเอ้ยวางอยู่ข้างบนยังมีอีกยังมีกบ911เบอร์28สีเหลืองแล้วก็สีออกอะไรอ่ะสีโอรสนะแล้วก็มีออกสีส้มๆแล้วก็สีเขียวโอ้โหนะปี2020เนี่ยโอ้สายกบเนี่ยเตรียมตังไว้เลยนะเยอะมากนะนี่ครับโอ้โหเก็บกันให้สะใจไปเลยนะสำหรับสายกบนะเอามาดูต่อมาอันนี้ไงเป็นเซตที่ว่านะครับเขาก็จะมีวางออกมาขายเป็นแบบแพ็คสีขาวนะนี่ครับนี่ Porsche Edition แพ็คสีขาวแล้วก็มีออกเป็นแบบแพ็ค5คันกิฟต์แพ็คนะนี่ครับเป็นแบบแพ็ค5คันกล่องสีขาวนะแล้วก็เป็นเซตใหญ่ที่ให้ดูในหน้าเมื่อกี้นะโอ้โหนะนี่แล้วก็เป็นแบบคอลเลกเตอร์บ็อกซ์นี่ไงนะโอ้โหล้อยางแน่ๆครับคอลเลกเตอร์บ็อกซ์นี่ Porsche Carrera เปิดฝากระโปรงได้แล้วก็มีตัวเซิร์ฟบอร์ดอยู่ข้างบนนะก็น่าจะทำออกมาหลายอันนะครับนี่ครับนี่เป็นแบบคอลเลกเตอร์บ็อกซ์นะโอ้โหเตรียมตังไว้ให้พร้อมเลยครับเยอะมากสวยๆทั้งนั้นนะสำหรับ Porsche นะครับกบอ่ะมาดูโอ้โหอีกอันนึงนี่อันนี้นะใครเป็นแฟนไบเออร์มิวนิกนะเก็บสะใจมากนะครับจะมีเป็นแบบแพ็คเดียวออกมาเป็นคันๆแบบนี้นะครับเป็นพรีเมียมคาร์นะเปิดประตูได้นะก็จะมีหลายแบบให้เลือกนะครับเท่าที่มองเห็นนี่ก็มี Audi แหละนะเป็น Audi หลักๆครับนี่โอ้โหส่วนใหญ่เป็น Audi นะแล้วก็เป็นแพ็คของนี่โอ้โหไบเออร์มิวนิกแมนไลออนโค้ชนะเป็นรถบัสรถโค้ชทีมไบเออร์มิวนิกนะหรือจะซื้อเป็นแบบแพ็คนะแพ็ค5คันอันนี้ก็จะไม่เบาเลยทีเดียวนะพิกิจไม่ใช่แฟนไบเออร์เท่าไหร่นะแต่ก็ไม่แน่ใจไม่รู้จะเก็บหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นอีกพรีเมียร์ลีกสีแดงนี่ไม่แน่นะนะมาดูอันต่อมาอันนี้เป็น2ส่วนของสตรีทคาร์นะหลายคันอาจจะเคยคุยให้ฟังแล้วว่ามีอันไหนมาใหม่มาดูเท่าที่เห็นมาดูนี่มี Porsche ไม่ใช่ Audi R8 นะนี่ Audi R8 มาใหม่ใช่มั้ยแล้วก็เป็นเชฟโรเลตคาเมโลนี่เชฟคาเมโลบอดี้ใหม่นี่นะนี่น่าจะเป็น ZL1 นะนี่ครับคาเมโลสีออกน้ำเงินนะครับแล้วก็เป็นตัวนี้ Ford GT นะสีใหม่นะออกมานานแล้วแหละ Ford GT แต่ไม่ค่อยมีทำออกมาเพิ่มนี่ก็เป็นสีม่วงใหม่แล้วก็เป็น Hyundai i30 นี้เราอาจจะเคยเห็นนะมีภาพโปรโมทมาบ้าง i30N นะครับแล้วก็ Jeep Wranglerจีแบงเลอร์ออกมาเยอะเลยนะรอบนี้ออกสีแดงน่าจะเป็นสีแดงภาพไม่ชัดขอไปนะใครอยากดูชัดๆไปดูในไฟล์แคตตาล็อกที่พี่กิจลงไว้ให้นะครับจีแบงเลอร์สีแดงมาใหม่แล้วก็ตัวนี้น่าจะบอดี้ใหม่
Lamborghini Centenario นะเออนะครับ Centenario มี Centenario มาเพิ่มเป็นแล้วก็มี Open นะ Open Corsa นะในส่วนหูตัวนี้นะหลายคนอาจเห็นรูปแล้วแกซูซูกิแม่ซูซูกิจิมนี่นะจิมนี่ไม่ใช่จิมมี่นะเอออ่านที่ถูกด้วยจิมนี่นะครับจิมนี่ตัว N แล้วก็โอ้เอาติดสีแดงนะโอ้เอาให้ครบทุกสีเลยแล้วกันโตโยต้าเอาติดสีแดงก็มานะเออแล้วก็เขาบอกว่าใหม่โตโยต้าไฮเอ็ดบ้านเราวางขายแล้วนะเออแต่ในแคตตาล็อกเขาบอกยังใหม่อยู่แล้วก็รีโวหรือก็มีมาใหม่แต่ไม่รู้ว่าใหม่ยังไงนะครับพี่กิตรอเขาวางจำหน่ายแล้วกันนะแล้วเราค่อยมาดูว่ามันใหม่ยังไงนะนี่สตีทคาร์เก็บเป็นรถธรรมดาไม่มีลวดลายอะไรเยอะนะครับนะก็ส่วนใหญ่จะเป็นแพ็คเบสิกเปิดชิ้นส่วนเปิดอะไรไม่ได้จะเป็นสตรีทคาร์นะครับอ่ะนี่แล้วก็อ๋ออันนี้เป็นแคร์รี่เคสนะ850บาทมีขายอยู่ที่ห้างพิจิตรซื้อมาแล้วนะรอบนี้ก็วางจำหน่ายกันต่อสำหรับปี2020นะครับเอามาดูในส่วนของพรีเมียมคาร์ก็เขาบอกว่ามันจะมีชิ้นส่วนที่เปิดได้นะพรีเมียมคาร์มีอะไรมาใหม่มั่งสำหรับปี2020นะมีอัลฟาโรมิโอนะอัลฟาโรมิโอมาใหม่แล้วก็เบนลี่นะ GTV 8เบนลี่สีดำนะครับโอ้เชฟโรเลตคอร์เวตนะคอร์เวตสีเหลืองนะครับนี่มีอะไรใหม่อีกไหมโอ้มีเกียร์นี่ครับเกียร์เพอร์ฟอร์แมนซ์คาร์นะเกียร์สีเหลืองมาใหม่แล้วก็ Lamborghini Huracan อันนี้บ้านเราวางขายไปแล้วเนาะหลายคนอาจจะซื้อไปแล้วสำหรับ Lamborghini Huracan สีออกฟ้านะครับแล้วก็ Land Rover Evoque นี่นะใครเป็นแฟน Land Rover เนี่ยอาจจะเคยเก็บสีน้ำเงินสีส้มรอบนี้มีสีดำมาเพิ่มสำหรับ Land Rover Evoque นะนี่ Benz สีเขียว Benz AMG GT สีเขียวเนาะมีสีเขียวมาใหม่มาเพิ่มนะครับโอ้เป็น GTR มีสปอยเลอร์มาด้วยนะครับโอ้ Mercedes-Benz G500 โอ้โหมี Benz G500 มาด้วยนะแล้วก็มีนี่คันนี้ก็เด็ด Mercedes-Benz Maybach G650โอ้คันนี้ก็รออยู่เหมือนกันนี่คันนี้ยิ่งแจ่มขั้วเลยนิสสัน GTR Nismo GT3 นะโอ้โห GTR Nismo GT3 นะแจ่มหมดเลยนะนี่ก็มาใหม่ Peugeot 508มี Peugeot 508ด้วยแล้วก็มี Porsche Cayenne Turbo S ด้วยนะปีนี้นะนี่ครับนะโอ้โหหลายคันเลยนะอันนี้เป็นพรีเมียมคาร์นะปกติพรีเมียมคาร์ก็129บาทมันจะมีส่วนที่เปิดประตูได้ก็เอามาเป็นพรีเมียมคาร์เปิดประตูเปิดฝากระโปรงหรือเปิดหลังจะเป็นพรีเมียมคาร์นะครับมาดูต่อ ในเซ็ตของกิฟต์แพ็คนะอันนี้วินเทจกิฟต์แพ็คก็วางจำหน่ายประเทศไทยนานแล้วแหละใครยังไม่มีก็ไปเก็บต่อนะมัสเซิลคาร์นี่ก็ยังไม่ค่อยเห็นนะเห็นคนไปซื้อต่างประเทศมารถมัสเซิลรวมรถมัสเซิลคาร์แล้วก็นี่พี่กิฟต์ก็อยากได้นะเซ็ตของนี่ SUV นะ SUV 5คันกิฟต์แพ็คนี่มี Lamborghini Urus มีนี่อะไร G63 ใช่ไหมหรือว่าอ๋อไม่ใช่ Defender นะ Defender ลายมาลายแล้วก็ Jeep สีส้มนะครับแล้วก็ Lamborghini Urus สีออกเหลืองๆนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเบนซ์ G63 ตำรวจนะครับนี่แล้วก็ไอ้แพ็คนี้ก็ไม่เห็นวางขายนะมันอาจจะแพงไป20คันนะประเทศไทยเราไม่ค่อยจัดหนักเท่าไหร่เขาก็วางขายต่างประเทศนะครับอันนี้เป็นแพ็คเป็นเขาเทปนะเทปถนนเอาไปวางแล้วก็ทำเป็นถนนเล่นนะประเทศไทยเราไม่ค่อยเห็นมีวางขายนะอาจจะเห็นมีเอามาเป็นของรางวัลแข่งรางของมาเจอร์เรตอยู่ในกทมอยู่เหมือนกันแต่ไม่เห็นวางขายเป็นเรื่องเป็นราวนะครับตัวนี้นะครับอันนี้เป็นเซตของ Limited Edition Series 6นะบ้านเรานี่ได้เล่นไปแล้วนะเซตของรถเปลี่ยนสีนะครับพี่กิตก็รีวิวไปหลายคันแล้วนะโอ้ยรีวิวไป3คันแล้วนะยังไม่ครบ6ยังไม่ได้แกะออกมารีวิวอีก3คันนะ129บาทนะใครชอบรถเปลี่ยนสีไปซื้อได้นะครับต่างประเทศเขาอาจจะยังไม่วางขายนะครับก็เป็นปีนี้นะครับมาในส่วนของเรซิ่งคาร์ก็เรซิ่งคาร์ก็เหมือนพรีเมียมแต่มันจะมีลวดลายเพิ่มขึ้นมาฮะมาดูว่าปีนี้มีอะไรมาใหม่ก็เป็นคอร์เวตนะในพรีเมียมคาร์เป็นในเรซิ่งคาร์ก็จะมีเบอร์มาติดก็เป็นเรซิ่งคาร์นะครับแล้วก็มีตัวนี้จากัวร์ F Type Line แข่งไลน์เรซซิ่งนะครับ Lamborghini Urus นะสีออกเขียวๆนะมีสีเขียวเบอร์63นะถ้าดูไม่ผิดนะครับแล้วก็ McLaren นะมี McLaren สีน้ำเงิน McLaren 675ลายแข่งมีสีน้ำเงินลายแข่งเพิ่มขึ้นมานะครับ Mercedes-Benz AMG โอ้ Benz AMG GTR ลายแข่งอีกนะโอ้โหนี่ตัวนี้โคตรเด็ดเลย Nissan GT-R Nismo GT3 ตัวลายแข่งนะครับภาพไม่ชัดไปดูในไฟล์แค
แคตตาล็อกที่พิกิจลงไว้ในลิงก์นะครับแล้วก็ตัวนี้ปอร์เช่เขียวโอ้โหกบเขียวลายแข็งฟ้าดำตัวนี้โคตรแจ่มเลยตัวนี้ก็น่าสนใจนะโอ้สวยสวยนะมีคันไหนอีกแล้วก็อีกคันที่เด็ดคือ Toyota Celica นี่ Toyota Celica ลายแข็งสวยมากเลยโอ้โหปี2020นี่มีอะไรต้องเสียเงินกันเยอะเลยเก็บรีบๆเก็บตังค์ไว้แล้วครับนะตอนนี้เขายังวางขายไม่เยอะในส่วนของ Gift Pack หรือว่าในส่วนที่ทำมาเป็นแพ็คนะแพ็ค5คันก็มี Vintage Gift Pack นะเท่าที่ดูตัวนี้ก็ตัวนี้จะเป็นซีตองนะแล้วก็เรโนตัวนี้เรโนแล้วก็นี่เซเลก้าสีดำนะครับเซเลก้าแล้วก็ตัวนี้เป็นโฟกซ์ตัวเต่าโฟกซ์เต่าสีเขียวอ่อนแล้วก็ตัวนี้น่าจะปอร์เช่934นะเป็นวินเทจรถเก่ารถวินเทจกิฟแพ็คนอกจากนี้ยังไม่พอนะยังมีแบบวินเทจรัสตี้คือรถวินเทจแบบลายสนิมนะตัวนี้น่าจะเป็นสีแดงน่าจะเป็นฟอร์ดมัสแตงนะแล้วก็เป็นเต่าเบอร์64ลายสนิมสีดำคาดฝากระโปรงแดงนี้น่าจะเซเลก้านะแล้วก็เป็นเรโน่นะแล้วก็เป็นโฟกซ์ที่1โฟกตู้นะลายสนิมนะครับโอ้น่าสนใจนะนะครับนี่ครับนี่นะลายสนิมสวยๆทั้งนั้นเลยเนี่ยๆนะลายสนิมนะเก็บตังค์ซื้ออีกแล้วนะน่าจะมีออกมาทั้งแบบเป็นกิ๊ฟแพ็คแล้วก็เป็นแบบแพ็คเดี่ยวหรือเปล่าเราก็ต้องรอดูนะว่าซิมบ้าทอยประเทศไทยจะนำแบบไหนมาขายให้เราในประเทศไทยไม่งั้นก็ต้องสั่งจากต่างประเทศอย่างเดียวแล้วครับนะครับแฟนมาเจเล็ตนะครับโอ้โหเส้นนี้นี่เอาใจสาวๆโคตรเลยนะเป็นเซตของ Girl Amazing นะคือเอารถที่มีอยู่มาทำบอกสีหวานแววมากเท่าที่เห็นก็มีรถเต่า Volkswagen นะรถเต่าแล้วก็มีพวกตู้ที1แล้วก็มี Revo นะโอ้โห Toyota Hilux Revo ใครเก็บ Revo นี่ของใสต้องไปเก็บ Girl Amazing ด้วยนะนี่ครับแล้วก็มี Jeep Wrangler นะที่เอามาทำแล้วก็มาต่อพ่วงขนม้าเอามาขนม้าไม่ใช่ยาบ้านะขนม้าแล้วก็พ่วงเรือแล้วก็พ่วงนี่ Airstream แล้วก็พ่วงนี้ก็พ่วงบ้านอีกอ่ะนะครับน่าจะ Airstream แล้วก็มีออกมาเป็นล้อสุ่มด้วยนะโอ้โหมีออกมาเป็นนี่แหละล้อรถเหล็กล้อมาเจเล็ตล้อสุ่มด้วยนะครับนี่แล้วก็มีออกมาเป็นแพ็คแบบนี้ด้วยนะครับสนใจนี่ก็เดี๋ยวรอดูว่าประเทศไทยเราจะวางขายแบบไหนนะครับนะครับอันนี้เป็นในส่วนของดีลักคานะครับดีลักคาก็คือเป็นในกลุ่มของส่วนที่เปิดได้ล้อยางอะไรพวกนี้นะนี่คันนี้โคตรเด็ดนี่ครับนิสสัน GTR สีม่วงนี่ล้อสวยมากเลยนะนี่ล้อสีทองครับสีทองสวยเลยนะอื่นๆคันอื่นๆที่มีแล้วก็อันนี้น่าจะ GTR เหมือนกันหรือเปล่าพี่กิจมองไม่ค่อยเห็นนะครับหรืออ๋ออาจจะวางขายไปแล้วตัวนี้เป็น FordGT นะน่าจะเป็นคันเดียวกัน Ford GT แล้วก็คันนี้นะ934 Porsche 934สีขาวนะครับล้อยางนะครับสวยสวยคันอื่นๆที่เห็นตัวนี้น่าจะ2คันนี้น่าจะ Land Rover Defender นะครับกิจดูไม่ผิดนะ Land Rover Defender แล้วก็ตัวที่เปิดหลังคารถ Ford ตู้ที่1นะครับสีดำกับสีเหลืองนะครับตัวนี้นะน่าจัดทั้งนั้นเลยนะแล้วก็ในส่วนของ Vintage ล้อยางปีที่แล้วนะน่าจะขายต่อแต่ไม่รู้ว่าประเทศไทยจะเอามาขายต่อกันไหมก็เป็นประเด็นกันอยู่นะพี่กิจก็ยังไม่มีหรอกไอ้บรรดากบเขียวอะไรแบบเนี้ยนะ934สีเขียวนี่ก็ยังไม่มีกับเขาหรอกนะถ้าปีนี้มีก็อาจจะได้ซื้อนะครับถ้าไม่มีก็ไม่ได้ซื้อหรอกครับนะใช่ไหมในส่วนของล้อโตนะปีที่แล้ววางขายล้อโตที่เป็นเอาโฟกตู้ที1มาทำล้อโตแล้วก็มีรถกระบะฟอร์ดแรปเตอร์ที่มาทำนะปีนี้เท่าที่เห็นน่าจะมีมาเพิ่มนะเท่าที่เห็นตัวนี้เนี่ยเป็นรถเก็บขยะนะเอามาทำล้อโตก็น่าจะเป็นรถบรรทุกหัวแมนนะรถบรรทุกหัวแมนเป็นรถเก็บขยะเอามาทำล้อโตนะครับเพิ่มมาแล้วก็ในรูปตรงนี้นะนี่ก็เป็นรถนี่รถเต่าไงแท็กซี่เม็กซิโกนะที่วางขายก่อนหน้านี้เอามาทำล้อโตนะเป็นรถเต่า Volkswagen Beetle นะแท็กซี่ลายเม็กซิโกแล้วก็อีกคันนึงคันนี้น่าจะเป็นดูแล้วน่าจะ Jeep Wranglerน่าจะเอาจี๊ปแรงเลอร์แหละมาทำเป็นรถตำรวจแล้วก็ใส่ล้อโตเข้าไปนี่ครับเท่าที่เห็นน่าจะมีล้อโตมาเพิ่ม3แบบก็รถขยะนี่รถเต่าสีเขียวนะครับแล้วก็เป็นจี๊ปแรงเลอร์ลายตำรวจเนาะสำหรับล้อโตนี่ก็ตอนนั้นขายเท่าไหร่179หรือ189นะล้อโตต้องรอดูนะครับแล้วก็ยังวางขายต่อสำหรับเซ็ต WRC นะครับเขาบอกว่า New Rivalis Coming 2020นะครับก็เป็น4คันเดิมที่เราเห็นในปี2019ไม่แน่ใจว่า2020จะมี
ยาริสมาเพิ่มหรือเปล่าต้องรอดูนะโอ้ถ้ามีโตโยต้ายาริสมาเพิ่มอีกคันนี่ก็ครบเซตเลยเท่าที่เหลือนะได้เฮกันเลยนะเออถ้ามียาริสมาเพิ่มพี่กิจก็อยากให้มียาริสมาเพิ่มนะครับแล้วก็อื่นๆก็เป็นเซตรถที่อยู่ในเมืองนะพวกรถแท็กซี่รถน้ำมันรถเก็บขยะนะพี่กิจเคยเอามารีวิวเซตรถในเมืองนะครับก็มีเหมือนกันรถบัสอะไรพวกนี้รถสไลด์นี่ก็ยังขายกันต่อนะนะครับนี่ครับสำหรับเซตอันนี้เซตรถก่อสร้างคอนสตรักชั่นพวกรถตากรถโม้ปูนอะไรพวกนี้ไปหาดูนะครับยังมีวางขายอยู่แต่อาจจะไม่ได้ลงเซเว่นนะครับรถดำอะไรพวกนี้นะพวกรถหัวลากอันนี้ก็มีขายตามห้างอยู่นะครับไปดูตามห้างนะครับหรือว่าในตู้มาเจเล็ตตู้แดงที่อยู่ตามปั๊มใหญ่ๆก็จะมีมาลงอยู่เรื่อยนะสำหรับพวกหัวลากนะครับนี่ครับอันนี้เป็นพวก Light and Sound SOS นะรถกดแล้วมีเสียงนะครับมาเจเล็ตก็เคยเอามาวางขายเหมือนกันนะครับแต่ก็จากราคาแรงอยู่เพราะมันมีฟังก์ชันนะมีแสงมีเสียงนะครับหรือว่าจะเป็นเซตแบบนี้เลยเป็นแบบกล่องใหญ่ก็มีนะครับอันนี้ก็เป็นเซตของยังอยู่ในเซตของ SOS นะพวกหน่วยดับเพลิงอะไรพวกนี้ก็นี่พี่กิจเคยเอามารีวิวก็ให้เป็นชุดนี้ชุด Mountain Rescue เนี่ยนี่แจมก็มีจีปแรงเลอร์รถสไลด์สีใหม่แล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์ด้วยนะอื่นแล้วก็ถ้าเขาวางขายแพ็คก็อยากได้นี่คันที่เป็น Mercedes Benz G63นี่ลาย SOS นั่นแหละนะครับก็ซื้อเซตใหญ่เลยก็ได้นะครับใครไม่ชอบก็ลองงานลดราคาเขาก็ราคาไม่แพงครับเซตฟาร์มอันนี้ก็ยังวางขายต่อนะพี่กิจก็มีอยู่ซื้อมาจะได้4ปีแล้วยังไม่ได้แกะเลยเซตฟาร์มนี่นะโอ้จนกล่องจะปวกกินหมดแล้วนะนี่ก็พวกรถขนไม้รถไถอะไรพวกนี้นะครับยังมีอยู่นะครับหรือซื้อเป็นเซตก็หลักพันนะครับของใหม่นะนี่เซตสนามบินก็วางขายต่อเซตสนามบินพี่กิจก็ซื้อมาได้2ปีแล้วยังไม่ได้แกะนะเซตสนามบินจะมี2แบบครับเป็นแบบลายมาเจเล็ตกับลายสนามบินลูกพันซ่ามี2แบบเก็บให้ครบครับใครชอบนะครับลายสนามบินเซตใหญ่นี้นะครับนะครับแล้วก็กูอันนี้เซตโรงรถใหญ่มากนะเห็นมีขายอยู่ในกทมก็หลายพันนะครับ 3,500 ประมาณนี้ไม่แน่ใจนะครับราคา 3,500 ประมาณนี้นะครับเซตนี้นะครับก็อันนี้มาเจเล็ตเขาบอกว่าแต่ละปีเนี่ยมาเจเล็ตใช้สีในการพ่นรถเหล็กนะประมาณ 40,000 ลิตรนะโอ้เท่ากับสีที่ใช้ทาบ้านประมาณ 1,800 หลังคาเรือนโอ้เขาใช้สีเยอะมากนะพี่กิจก็เคยไปดูโรงงานมาเจเล็ตเหมือนกันก็นี่แหละเจ้ารถไปแขวนเขาบอกว่าใช้ประมาณแต่ละปีโห 40,000 ลิตรเท่ากับสีทาบ้าน 1,800 หลังคาเรือนทีเดียวนะแล้วเขาก็บอกว่าเขาใช้โลหะที่มาผลิตรถเหล็กโลหะที่เขาใช้ทำเป็นโลหะซิงค์นะที่เราเห็นเป็นออกสีเงินๆเนี่ยเป็นโลหะซิงค์เขาบอกว่าใช้โลหะมากกว่า600ตันถ้านึกภาพไม่ออกเขาบอกว่าเท่ากับประมาณช้างเราช้างไทยเราประมาณ100ตัวให้นึกภาพช้าง100ตัวเอาช้าง100ตัวมารวมๆกันนั่นแหละคือโลหะที่ทางโรงงานมาเจอใช้ผลิตรถเหล็กแต่ละปีแล้วก็เขาบอกว่าผลิตยางรถยนต์ไม่ใช่ผลิตล้อไปกว่า75ล้านล้อนะครับเทียบกับ2เท่าของล้อรถยนต์ที่ขายในเยอรมันประมาณนี้นะกิจแปลได้ประมาณนี้นะเนี่ยนะในแคตตาล็อกเขาก็บอกไว้ใครสนใจดูภาพรายละเอียดในแคตตาล็อกเดี๋ยวพี่กิจลงลิงก์ไว้ให้หรือไปดูในเพจของสิทธิคุณก็ได้นะครับนี่นะครับสำหรับมาเจเล็ต2020นะครับก็มีอะไรอะไรมาให้เราคอยซื้อกันเยอะเลยนะใครสนใจไปดูนะในแคตตาล็อกนะคลิปนี้พี่กิจลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ